โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมมันดีอยู่ผมในคงนะโอเควันนี้เราก็จะแนวทางกันจะเล่นของดันเจียนเวิลด์สายซอมบี้ เป็นอะไรของผมวะ โอเคนะจะเป็นสายออซัมโอเคไว้แรกแฟกการ์ดนะผมชอบสายนี้มากมันเป็นสายที่น่ารักเฮ้ย คุณไม่เชื่อผมคุณดูมันน่ารักขนาดไหนนี่มาตัวแรกก็น่ารักแล้วมาสเตอร์ไซซูนมามิชิบะโคบอลนะครับผมสามใบใช้ไปเลยน่ารักอ่ะโอเคอันต่อไปไม่น่ารักแล้วเฟนสเกลิตันนะผมใส่ไปสามใบนะโอเคอันนี้ก็ไม่ดูสิโอ้ซอมบี้นะผมใส่ไปสี่ใบนะอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์ใส่หนึ่งนะเป็นนี่เลยโอ้ซอมเอใส่ไปสี่ใบอันต่อไปก็เป็นนี่เลยยังเป็นมอนสเตอร์ใส่หนึ่งอยู่นะก็เป็นดัสโคบอลนะผมใส่ไปสี่ใบอันต่อไปเป็นกัมมี่สลามใส่ไปสองใบนะอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลย Evil Break นะผมใส่ไปสี่ใบนะอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซส์สองนะเป็นโอซอมซีนะผมใส่ไปสี่ใบนะอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซส์สามเป็นโอซอมแซดใส่ไปสี่ใบโอเคอันต่อไปเป็นไอเทมนะเป็นโดมิเนียมร็อกนะผมอันนี้เป็นชุดเก่าเลยนะอันต่อไปเป็นไม้เท้าแห่งมอนสเตอร์ไม้เท้าแห่งมอนสเตอร์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 อันเลต้านะใส่ไปสี่ใบนะก็ไว้สำหรับเพิ่ม power กับ defense ให้กับพวก Dungeon Enemy นั่นเองนี่คือเหตุผลที่ผมใส่นะอันต่อไปคำอวยพรแห่งเนเรอุสนะผมใส่ไปสี่ใบอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยความเมตตาแห่งคาชิอาร์ตนะผมใส่ไปสี่ใบอันต่อไปเป็นการปกป้องของชาซันนานะผมใส่ไปสี่ใบอันต่อไปก็จะเป็นโรลลิ่งพัชนะใส่ไปสี่ใบนะหมดแล้วแค่เนี้ยไอ้เหี้ยโคตรฮาผมชอบมากสายนี้ผมชอบมากมันเป็นสายที่แบบเล่นเอาความฮานะใครเอาไปแข่งยาบางอาจนะคุณอาจจะไม่รอดกลับมาก็ได้นะโอเคอ๋อไม่มีอะไรแล้วสำหรับนี้สำหรับครั้งนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมใครที่มีเน็กไหนผมจะได้ดูก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะผมสำหรับนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเย้